สวัสดีครับสักนาสังนะครับวันนี้ก็จะมาติดตั้งคาร์บอนตู้นี้กันนะครับก็ผ่านมาเกือบอาทิตย์แล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็มีตะไคร้ขึ้นบ้างนะครับก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากนะครับก็ขัดไปนะครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะมันตู้เรื่องปกติแล้วก็เป็นตู้แนวนี้เนาะแนวเซนนะครับอิวาคุมินะครับมันเป็นเรื่องปกติถ้ามันจะโดนตะไคร้เยอะกว่านะครับแล้วก็ตู้นี้นะโดนแดดส่องตั้งแต่กลางวันเลยนะหน้าหนาวอ่ะแดดมันมาทางนี้ไงมันส่องโดนเต็มๆเลยนะก็มีตะไคร้น้ำตาลนะครับมันขึ้นตามซิลิก้าในน้ำประปานะครับพวกเราใช้น้ำประปานะตู้นี้แต่ถ้าไปตู้อ่ะตู้บูเซปอ่ะมันจะไม่มีตะไคร้น้ำตาลเลยเพราะเราใช้น้ำมาโอเนาะนี่ก็ขัดไปก่อนเดี๋ยวอาจจะต้องลงกุ้งแล้วล่ะเพราะว่าไม่งั้นตะไคร้บึ้มแน เดี๋ยวเราเปลี่ยนน้ำทีหลังนะครับเดี๋ยวเรามาติดคาร์บอนก่อนนะครับก็ได้ไม่เสียเวลานะครับเพราะว่าเปลี่ยนน้ำก็นานนะฮะอันนี้นะครับที่จะใช้ในวันนี้นะครับก็หัวนีโอนะครับกับหัวของทวินสตาร์นะครับอันนี้ทวินสตาร์เอามาจากตู้อื่นที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็อุปกรณ์ที่เราจะใช้มันก็จะมีอันนี้นะครับตัวปรับละเอียดนะครับตัวทองเหลืองเนี่ยมันจะดีกว่าของที่เป็นพวก SMC ตรงที่ว่ามันปิดได้สนิทนะมันเลื่อนปิดจนคาร์บอนมันหยุดได้ถ้าเป็นพวกหัว SMC อย่างเงี้ยมันดับคาร์บอนไม่ได้ถ้าเกิดเราจะปิดอะไรเงี้ยมันปิดไม่ได้มันก็ได้แค่เดี๋ยวผมเอาให้ดูว่าแบบ SMC เป็นแบบไหนนะครับไอ้หัวแบบเนี้ยมันปิดสนิทไม่ค่อยได้ปิดไม่ได้เลยแหละถ้าเป็นวาล์วทองเหลืองอ่ะปิดสนิทได้นะฮะแต่แบบเนี้ยปิดไม่ได้ทำได้แค่หลีจนมันในนี่เฉยๆนะก็เลยไม่ค่อยชอบใช้มันก็ถ้าไม่ใช้วาล์วทองเหลืองแบบที่ผมให้ดูเมื่อกี้ก็ต้องเป็นเอของอะไรอ่ะยี่ห้ออะไรไม่แน่ใจนะแต่ว่าก็จะเป็นคล้ายๆตัวนี้แหละคล้ายกันนะที่มันจะเป็นเรียงๆกันมาพร้อมโซลีนอยด์อะครับอันนั้นสต็อปได้เหมือนกันแต่ถ้าแบบนี้สต็อปไม่ได้ต้องเป็นแบบตัวนั้นอะที่ร้านอพอมายกับเนเจอร์บ็อกซ์เอามาขายอะครับก็อันนั้นอะที่เป็นพร้อมโซลีนอยด์มาแล้วก็มีตัวนับฟอร์แล้วก็มีตัวปรับละเอียดอย่างนั้นนะครับก็หยุดได้เหมือนกันแต่ถ้าไอตัวที่ดูเมื่อกี้หยุดไม่ได้เนาะก็ต้องใช้วาล์วทองเหลืองนะครับที่บ้านก็เลยไม่ใช้ไอ้ตัวแบบนี้นะครับกับตู้นี้เราจะต่ออันนี้เป็นแท่งแก้วนะครับเดี๋ยวนี้ไม่รู้มีขายอยู่หรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เก็บเอาไว้นานแล้วก็มาใช้แล้วกันมันก็มาต่อสายยางมาต่อเสร็จใช่ไหมมันก็จะโค้งพอดีลงมาอย่างนี้เลยก็สะดวกเนี่ยมันจะโค้งลงมาเลยเนาะสะดวกหน่อยนะฮะแล้วก็สายนะครับมีสายคาร์บอนมีสาย PU นะครับมันก็จะแข็งกว่าสายออกนะแข็งกว่านะครับแต่อันนี้ไม่ใช่ตัวสายแข็งสุดนะถ้าสายแข็งสุดบางทีมันดับไม่ได้เลยอ่ะมันตรงได้อย่างเดียวนะแต่บางทีมันโค้งมาแล้วมันดับ
ตัดยากมากก็เลยใช้ตัวนี้นะครับก็ซื้อได้ที่ร้านไม้น้ำทั่วๆไปนะมีขายเดี๋ยวใช้ให้ดูก่อนสายไฟมันจะลกนิดนึงนะครับอันนี้นะครับถังคาร์บอนนะครับถัง11โลนะฮะเดี๋ยวเราก็จะตัดสายตัวนี้แล้วก็เชื่อมแยกมาเป็น3ทางนะครับเมื่อก่อนต่อ10กว่าตู้นะแต่ตอนนี้ลดลงมาเหลือ1 2 3 4ต่อไปแค่4หัวเองเดี๋ยวเราเพิ่มอีก2หัวก็เป็น6นะครับแต่เมื่อก่อนต่อที10ตู้เลยก็จะตัดมาประมาณนี้นะครับเวลาจะเอาสายออกอ่ะกดตรงสีฟ้ากดตรงอย่างเงี้ยมันจะยุบลงไปได้เดี๋ยวให้ดูเราก็เอาสายเข้าไปถ้าเราจะดึงออกเราก็ต้องกดค้างไว้แล้วถึงจะดึงออกมาได้นะเดี๋ยวทำให้ดูกดไปเสร็จแล้วปุ๊บดึงออกมานะครับบางทีกดแค่ปลายนิ้วมันไม่ได้นะต้องกด2นิ้วอย่างนี้เลยนะกดแค่ปลายนิ้วอย่างเงี้ยบางทีไม่ออกมันต้องให้ยุบลงไปก่อนนะครับเวลาจะแยกทางคาร์บอนน่ะต้องใช้แบบตัวแบบนี้เท่านั้นนะใช้3ทางแบบที่เป็นมาเหมือนออกซิเจนไม่ได้นะหลุดมันจะทนแรงดันไม่ได้ไอ้แบบนี้มันจะมีตัวล็อกที่เมื่อกี้ให้ดูไงเนี่ยมันจะมีตัวล็อกนะครับอันนี้ก็เชื่อมเสร็จแล้วนะครับเราก็มาแขวนไว้ในตู้แบบนี้ก็จะแขวนอยู่อย่างนี้นะเดี๋ยวเราค่อยไปเอามือไปหนีบจุ๊บให้มันติดนะก็มันไม่ยาวมากนะก็ใช้สายนี้ได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวติดวาล์วกันย้อนนะครับก็ใช้ตัวนี้ตัวเก่าของ ASUS มั้งไม่รู้ยังใช้ได้อยู่เปล่าไม่รู้เดี๋ยวลองดูเพราะจำไม่ได้แล้วของนี่ไปเก็บที่เหลือๆในบ้านมาทั้งหมดเลยนะไม่ได้ไปซื้อใหม่เลยนะครับปกติจะใช้กันย้อนของ Tesla นะครับทีนี้เราไม่ได้ไปจตุจักรเลยเราก็ไม่ได้ซื้อนะครับเดี๋ยวขอมาติดก่อนเวลาดันก็ระวังแก้วแตกนิดนึงนะครับแต่ว่าไอตัวข้องอแก้วนี่ไม่แน่ใจว่ายังมีขายเปล่านะไม่ได้แล้วเราก็ต้องตัดเส้นนิดนึงไปติดกับตัวกันย้อนก่อนนะครับติดตัวกันย้อนตรงนี้ก่อนแล้วค่อยมาตัวปรับละเอียดเนาะพอตัวปรับละเอียดแล้วก็ไปเข้ากับตัวที่3ทางนะครับตัวทองเหลืองมันจะล็อกแน่นอนนะครับปิดได้นะครับถ้าแบบของ SMC ก็เป็นตัวกดแบบตัวแยก3ทางนะครับตัวล็อกเขาตอนนี้จะเป็นตัวมาหมุนขันนะครับมือขันก็พอนะครับไม่ต้องไปเอาประจงประแจมาขันนะไม่ได้ต้องขันแน่นอะไรกันขนาดนั้นนะ
คันนี้ปิดอยู่นะครับแล้วก็ติดกับตัวสามทางเช็คดูว่าแน่นไหมติดกับตัวสามทางแล้วนะครับเดี๋ยวเรายังไม่เปิดนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องยักลากไปตู้อีกตู้บูเซ็ตนะเดี๋ยวเราต้องลากไปตรงนั้นนะครับเดี๋ยวตัดไปตรงนั้นแป๊บนึงนะครับอันนี้ตู้บูเซ็ตนะครับก็มันจะมีคลิปพาว่าละลายนิดนึงนะเพราะว่าน้ำมันไม่มีสารอาหารอะไรเลยอ่ะตอนแรกลืมไปก็เลยไม่ได้ดูนะก็ยังไม่ได้เพิ่มพวก TDS กับเพิ่มอะไรขึ้นมาสักนิดนะครับก็มีละลายไปบ้างนะครับแต่เดี๋ยวก็ขึ้นมาใหม่นะคลิปตราบใดที่เงายังอยู่อะครับมันก็ขึ้นมาได้นะมันก็ไม่ได้ละลายไปจนหมดยกเว้นบางอันอะมันอาจจะละลายไปหมดก็ไม่เป็นไรนะปล่อยมันเพราะเราไอ้นี่เองลืมดูนะครับของนีโอมันจะให้ตัวหนีบอันนี้มานะครับตัวหนีบตู้ก็ตัวนี้อันนี้ตัวยาวเนาะตั้งแต่จับตู้ไม้ยังไม่ได้ทำอะไรกับไอ้สองตู้นี้เลยนะเพราะว่ามือแพ้น้ำนะครับก็เลยพักปีใหม่พอดีก็เลยพักนิดนึงนะครับแล้วก็สองตู้นี้ก็โดนแดดซับเต็มๆนะครับหลังบ้านฤดูนี้แดดเข้ามาหานะฮะซับมาแบบไม่เกรงใจเลยนะแต่ตู้นี้มันไม่ค่อยมีอะไรไงตะไคร้มันก็เลยไม่ค่อยขึ้นนะครับมีใส่ปุ๋ยลงไปบ้างตอนที่เห็นภาวะเริ่มนี่แหละเริ่มละลายนิดนึงนะเพราะว่าแล้วก็เพิ่ม TDS ไปหน่อยนึงนะตอนนี้อยู่ประมาณ100กว่านะครับ100ต้นๆ120 118 120นะฮะแต่ไม้อื่นที่เลี้ยงมาอยู่แล้วอ่ะไม่เป็นไรมีแค่ภาวะเนื้อเยื่อนะครับที่เป็นเดี๋ยววัดก่อนนะว่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวหนีบก็ประมาณนี้สายก็ประมาณนี้นะครับกำลังคิดว่าจะติดจุ๊บยางดีไหมพอแป๊บเดียวจุ๊บยางแม่งก็หมดสภาพแล้วแต่ถ้าไม่ติดทุกอย่างไอ้ตัวสายมันก็จะปัดๆหน่อยอ่ะไม่ติดดีกว่าเพราะแป๊บๆเดี๋ยวเขาต้องมาเปลี่ยนขี้เกียจเพราะทุกอย่างเดี๋ยวนี้หายี่ห้อดีๆแทบไม่ได้เลยนะครับต้องยอมซื้อ ADA นะแต่ ADA ก็ครึ่งปีก็ไปเหมือนกันนะมันก็ไม่ได้ว่าอยู่ไปตลอดนะเบื่อเปลี่ยนจุ๊บยางนี่แหละของจีนน่ะบางอันน่ะเดือนนึงไปเลยนะเร็วมากอ่ะไปเซอร์วิสให้เขาอย่างเงี้ยอีกเดือนเขาก็โทรบอกเปลี่ยนให้หน่อยลูกไปอีกแล้วบอกเอ้าอะไรเขาเพิ่งเปลี่ยนไปเองบอกโอ้ยตายทำไมมันเหยขนาดนั้นผมว่าจุ๊บทนสุดอะอีฮามอะทนเกือบสุดแต่ว่ามันไม่มีไซส์เล็กนะครับของอีฮามมันมีแต่ไซส์ของเครื่องกรองนะฮะพอไอ้นีโอมีตัวนี้มาให้อ่ะเลยรู้สึกชอบเลยเพราะว่ามันไม่ต้องใส่จุ๊บลงไปแล้วนะแนบๆอย่างนี้มันก็ติดนะครับเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนจุ๊บนะครับเบื่อมากเปลี่ยนจุ๊บนี่แหละเบื่อสุดๆเลยนี่เดี๋ยวเราก็เชื่อมตัวคาร์บอนเข้าไปนะครับตัวกันย้อนสแตนเลสมันจะมีลูกศรนี้อยู่นะครับก็
ให้เอาด้านลูกศรเข้าตู้นะครับด้านที่เข้าตู้พอถ้าไปอีกด้านมันจะกันย้อนมันก็จะไปนะครับต้องเวลาติดวาล์วกันย้อนให้ดูทุกยี่ห้อเลยนะแต่ถ้าเป็นไอ้พลาสติกที่เป็นเดี๋ยวไม่มีตัวอย่างให้ดูมันจะมีของ ADA กับของญี่ปุ่นบางยี่ห้อนะครับที่เป็นพลาสติกอีกแบบที่มันเป็นพลาสติกใสแล้วก็มีตัวมันจะคล้ายๆอย่างเงี้ยสี่เหลี่ยมคางหมูแนวทรงสูงๆแล้วข้างในของ ADA มันจะเป็นใสข้างในก็จะเป็นขาวๆแต่ว่าถ้าของญี่ปุ่นบางยี่ห้อก็จะเป็นสีนู่นสีนี่บ้างก็เอาไอ้ด้านสีลงล่างนะครับก็คือตรงเนี้ยเอาไอ้ด้านกว้างล่างลงด้านกว้างกับลงล่างนะครับก่อนเปิดคาร์บอนนะครับปิดกันปิดไอตัวปรับละเอียดก่อนนะอุ้ยทำร่วงเดี๋ยวเปิดคาร์บอนมานะครับอันนี้ก็เสียบปลั๊กโซลีนอยด์แล้วเนาะเดี๋ยวเราเขาจะมาเริ่มเปิดปรับละเอียดตัวนี้ก่อนไม่รู้มันจะมาเลยป่ะมาแล้วไม่ต้องอะไรมากนะครับก็ประมาณนี้ก็ได้นะวีละฟองก็ได้นะเพราะว่าไม่ได้เป็นตู้ที่อะไรมากมายนะครับแค่บูเสร็จเดี๋ยวเราไปปรับตู้อิวากุมิกันนะครับแป๊บหนึ่งก็กลับมาที่ตู้อิวากุมิแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มปรับนะตัวถ้วยนี่มันจะดูยากกว่าดีโอนิดนึงนะของทวินสตาร์นะครับปรับแล้วนั่งดูสักพักด้วยนะครับเวลาปรับคาร์บอนนะครับไม่ใช่ปรับเสร็จแล้วเดินไปทำนู่นทำนี่นะครับนี่มันตู้พวกนี้มันไม่มีปลาอยู่มันก็โอเคไงแต่ถ้าตู้ที่มันเลี้ยงปลาแล้วอ่ะมันถ้าเกิดมันเยอะเกินไปนี่ปลามันถึงตายนะครับคือปรับแล้วก็ค่อยๆหมุนนะไม่ต้องไปหมุนสุดหรือว่าไปหมุนอะไรนะค่อยๆหมุนถ้ามันยังไม่ขึ้นเนี่ยรอสักพักหนึ่งถ้ามันยังไม่ขึ้นก็เพิ่มเข้าไปอีกนะฮะหมุนคายออกมาโคตรแรงเลยนี่เปิดนิดเดียวเองนะเนี่ยใกล้ถังด้วยมั้งแล้วปรับหลายตู้นะครับแนะนำว่าปรับตัวนี้เสร็จแล้วก็ไปดูตู้อื่นด้วยว่าออกโอเคไหมเพราะบางทีบางหัวมันตันอย่างเงี้ยมันก็ไปพาให้อันนู้นไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยไม่ออกนะครับอันอื่นไม่ออกมันก็มาออกอันที่ออกง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าใช้เป็นหัวดิฟฟิวเซอร์แบบนี้ก็ควรจะเป็นหัวดิฟฟิวเซอร์แบบนี้กันทุกตู้คือเป็นดิฟฟิวเซอร์แบบนี้คือจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ทวินสตาร์นีโอก็ได้หรือว่าเป็นแบบแก้วก็ได้นะครับ VIV หรืออะไรเงี้ย ADA ก็ได้อย่าไปใช้หัวบาซูก้าร่วมกันเพราะมันจะไม่ไปออกหัวบาซูก้ามันจะออกแต่ไอ้พวกนี้เพราะบาซูก้ามันหนาแน่นกว่าแล้วมันจะทำให้ปรับยากมากนะครับ
ก็คือถ้าจะใช้หัวแบบดิฟฟิวเซอร์ก็แบบดิฟฟิวเซอร์ถ้าจะใช้แบบบาซูก้าก็ต้องบาซูก้ากันทุกตู้ที่พ่วงกันนะฮะจะดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นนักเลี้ยงสมัยเก่าเขาจะมีแบบขั้นบันไดนะครับเดี๋ยววันไหนเราจะเอามาให้ดูนะครับถ้าเป็นขั้นบันไดก็มันก็จะไปออกทางขั้นบันไดก็จะไม่มาออกดิฟฟิวเซอร์นะฮะอันนี้บางคนไม่รู้เมื่อก่อนผมก็ไม่รู้ไงตอนเป็นมือใหม่เด็กๆเนี่ยต่อหัวบาซูก้าอ๋อมันไม่ออกเพราะว่ามันก็ไปออกอันที่มันออกง่ายบาซูก้ามันหนาแน่นกว่ามันก็ไม่ไปออกบาซูก้านะครับเพราะบาซูก้าจะละเอียดกว่าตัวนี้อีกนะฮะก็เป็นไงบ้างครับการต่อคาร์บอนไม่ได้ยากเลยนะใจเย็นๆนั่งดูสักพักค่อยๆดูว่าหรือถ้าซื้อตัวนับฟองมาติดได้ก็ดีนะครับแต่ผมมันปรับจนชินแล้วไงไม่ต้องดูนับฟองก็พอดูออกว่ามันเท่าไหร่กำลังพอดีกับตู้เราอย่างเงี้ยครับแต่ถ้ามือใหม่ก็ซื้อนับฟองมาติดก็ดีเพราะเดี๋ยวนี้มีหลายยี่ห้อนะบางยี่ห้อมันเสียบลงไปบนหัวเล็กได้เลยนะครับตรงปรับละเอียดนะครับหรือบางยี่ห้อมันก็จะเป็นแถวยาวแบบที่ผมแนะนำไปอ่ะแต่ว่าไม่มีตัวอย่างให้ดูพอดีไม่ได้ไปถ่ายที่ร้านเพื่อนให้ดูนะครับก็ใช้แบบนั้นก็ได้หรือจะใช้แบบนี้ก็ได้นะครับหรือมันก็จะมีแบบตัวรับฟองมาติดที่สายก็มีนะครับก็ติดหลังจากตัวปรับละเอียดนะครับติดก่อนวาล์วกันย้อนนะครับติดก่อนวาล์วกันย้อนมันต้องเติมน้ำอัดเข้าไปก่อนก็ติดก่อนวาล์วกันย้อนก่อนปรับไม่ใช่ดิติดหลังวาล์วกันย้อนก่อนปรับละเอียดพูดผิดก็กันตัวปรับละเอียดเนาะแล้วก็ตัวนับฟองแล้วก็กันย้อนนะครับคือถ้าใครมีตัวแท่งอย่างนี้ก็ดีนะเราจะได้ไม่ต้องติดจุ๊บข้างในตู้นะฮะมันจะได้บางทีจุ๊บแป๊บเดียวมันก็หลุดเนาะมันก็รำคาญน่ะเป็นตัวคลิปแบบนี้ก็ดีนะครับว่าจะเปลี่ยนนีโอที่ใช้มาเนี่ยจะ10ปีรุ่นเก่าแล้วอ่ะว่าจะเปลี่ยนอยู่ก็เดี๋ยวค่อยๆทยอยเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็ทวินสตาร์ที่ถอดมาจากตู้อื่นนะครับพอดีตู้นั้นไม่ได้ใช้แล้วนะฮะแล้วตัวนั้นก็นีโออันใหม่นะฮะที่ตู้บูเซ็ปนะครับค่อยๆปรับอ่ะปรับเสร็จแล้วเดินกลับมาดูด้วยนะไม่ใช่กลับปักเสร็จปรับเสร็จแล้วไปกินข้าวในบ้านก็ยังโอเคไม่ใช่ไปกินข้าวนอกบ้านนะกลับมาดูอีกสักรอบว่ามันคงที่แล้วนะถ้ามันน้อยไปก็มาปรับเพิ่มถ้ามันมากไปก็ลดลงนะครับแล้วก็กลับมาดูอีกสักรอบแล้วก็ดูสักพักว่ามันเสถียรแล้วนะก็ช่างมันแล้วนะปล่อยได้ไปอยากไปทำอะไรก็ไปนะเพราะว่าถ้ายิ่งตู้มีปลาแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันมากไปเนี่ยปลามันลอยทุกป่องลอยคอเลยแล้วถ้ามาไม่ทันเปลี่ยนน้ำไม่ทันเนี่ยปาล์มตายได้นะครับก็คาร์บอนนี่มันต้องระวังนิดนึงนะแต่ตู้ผมอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวเพราะมีป่าสบายนะจะมีป่าก็ถ้าตู้พวกนี้จะลงปลานะเดี๋ยวก็จะมาลงตอนที่คาร์บอนมันยังไม่เปิดเพราะว่าเรามีโซลีนอยตัดเนาะถ้าเป็นพวกที่ตู้เปิดทั้งคืนเงี้ยเปิดทั้งวันเปิดทั้งคืนเงี้ยมันหมดเร็วด้วยแล้วก็เวลาเราจะลงปลาเงี้ยลงตอนที่ปิดไฟปิดคาร์บอนไม่มีไงมันก็ลงต้องมาปรับน้ำทุกครั้งไงแต่อย่างเงี้ยผมจะย้ายปลาจากบ้านตัวเองในบ้านตัวเองเงี้ยย้ายจากตู้นู้นมาลงก็รอตอนเช้าที่ไฟยังไม่เปิดคาร์บอนยังไม่เปิดก็ตักมาใส่เลยเราก็ไม่ต้องปรับน้ำนะครับไม่ต้องอะไรเลยสบายนะฮะแต่ว่าถ้าเรามาปล่อยตอนที่ไฟเปิดอะไรเงี้ยเราก็ต้องปรับน้ำให้เขาไม่งั้นเดี๋ยวมันจะช็อกคาร์บอนนะก็เคยทำคลิปสอนปรับน้ำตอนปล่อยปลาลงตู้ไปแล้วเนาะก็ถ้าปล่อยตอนที่คาร์บอนเปิดไฟเปิดก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าไฟมันไม่เปิดเราก็โยนลงไปได้เลยนะเพราะว่าอุณหภูมิในห้องมันติดแอร์ไงอุณหภูมิไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แล้วก็pH ไม่ค่อยสำคัญนะ
มันไม่ค่อยเท่าไหร่นะมันไม่ห่างกันมากหรอกในบ้านนะครับเพราะน้ำก็น้ำเดียวกันน้ำประปาเหมือนกันนะครับหรือถึงน้ำ RO ก็จริงก็ไม่ได้มันไม่ได้ลดห่างกันทีแบบเยอะนะครับก็ไม่ค่อยเท่าไหร่คาร์บอนนี่ก็ต้องคอยสังเกตด้วยนะแต่ส่วนมากผมไม่ได้มองดรอปเช็คเกอร์นะผมก็ดูว่าสภาพแวดล้อมมันโอเคไหมโอเคก็โอเคป่าไม่ลอยคอต้นไม้มันไม่จำเป็นต้องคายฟองนะยกเว้นว่าเราปลูกลิกเซียเพราะลิกเซียไงมันต้องคายฟองให้ดูแต่ว่าถ้ามันเป็นหญ้ามันเป็นบูเซปอะไรเงี้ยมันไม่ถึงขนาดว่าคายฟองฟอดให้เราเห็นหรอกนะฮะก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับเรื่องคายฟองมากนะครับมันก็อยู่ที่ต้นไม้แต่ละชนิดด้วยถ้าเป็นตู้อนูเบียสจะเห็นแบบคายฟองฟอดอะไรกันขนาดก็เป็นไปไม่ได้นะต้องดูชนิดต้นไม้ด้วยก็ดูว่าต้นไม้มันเจริญเติบโตดีไหมปลามันลอยคอไหมแค่นั้นแหละพอจบนะครับเพราะบางทีดรอปเช็คเกอร์ถ้ามันเป็นหินแบบเนี้ยหินในตู้เนี้ยมันมีโอกาสที่ว่ามันจะไม่กลายมันจะไม่เปลี่ยนสีไงเพราะว่าเปิดคาร์บอนไปไอหินปูนที่มันอยู่ในหินเนี้ยมันก็ละลายออกมา pH มันก็ไม่เปลี่ยนไงอันนี้ว่าเซนลิวก็ยังไม่ค่อยโหดมากมันยังมีพวกที่ปล่อยหินปูนโหดๆวันนี้อีกไงทีนี้ดรอปมันก็ใช้ไม่ได้เพราะ pH มันไม่เปลี่ยนนะครับก็นั่นแหละก็เลยแต่ถ้าเป็นตู้ธรรมดาหินภูเขาไฟหรือว่าหินธรรมดาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอะไรอย่างนั้นอ่ะเออก็พอใช้ได้นะแต่ว่าถ้าตู้แนวเนี้ยแล้วถ้าเป็นหินเยอะๆและเป็นหินที่มีหินปูนเยอะเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ผลนะฮะก็ดูภาพรวมเอาดีกว่านะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ